วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับกล้วยหอมปั่นคาราเมลมาฝากค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมคาราเมลใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนให้เข้าด้วยกันแล้วพักให้เย็นเติมแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายเป็นสีคาราเมลคนเล็กน้อยเติมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทนำน้ำเชื่อมคาราเมลมาตกแต่งด้านข้างแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกล้วยหอมปั่นใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กล้วยหอมสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมคาราเมลและน้ำแข็งลงในโถปั่นเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทกล้วยหอมปั่นลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งคาราเมลประมาณ 3/4 ของแก้วตกแต่งด้วยป๊อปคอร์นและคาราเมลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ